หูฟังเป็นแก๊สเจ็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันซึ่งมันอาจจะเป็นภัยเงียบมาแบบไม่รู้ตัวถึงขั้นทำให้หูหนวกได้เลยเรื่องนี้จะสำคัญแค่ไหนเราไปฟังกันครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะในปัจจุบันครับแน่นอนว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยแก๊สเจ็ตต่างๆมากมายซึ่งผมเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่ทุกคนมีแล้วก็แทบจะใช้งานอยู่ตลอดทั้งวันอยู่แล้วนั่นคือหูฟังแต่ทีนี้ครับการที่เราใส่หูฟังนานๆเนี่ยก็ย่อมมีผลเสียตามมาเพราะในปัจจุบันครับมีการพบผู้ป่วยที่มีสภาวะประสาทหูเสื่อมก่อนวัยอันควรมากขึ้นโดยปัจจัยหลักๆนะครับก็เกิดจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังบ้างชอบเที่ยวผับบ้างหรือว่าติดการฟังเพลงดังบ้างนั่นเองจุ๊เม่งมีอะไรจุ๊เม่งมีอะไรจงฟังให้ดีจุ๊เม่งมันพูดไม่ได้ซึ่งเราก็จะมักได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับเมื่อเริ่มสูงวัยหูก็จะเริ่มตึงใช่ไหมตากล้องอะไรนะนี่ไปแล้วหนึ่งซึ่งก็เกิดได้หลายสาเหตุครับทั้งการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการทำงานที่มีเสียงดังรอบข้างเป็นเวลานานๆรวมไปถึงครับก็มีการใช้หูฟังในการฟังเพลงมากขึ้นยิ่งทำให้อัตราการเสื่อมของหูนะครับก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันจากการฟังเพลงดังเป็นเวลานานๆโดยในทางการแพทย์นะครับถ้าเกิดฟังความดังเกิน90เดซิเบลจะส่งผลต่อการได้ยินในระยะยาวซึ่งถ้าเกิดเราฟังเพลงนะครับประมาณ 70% เนี่ยเสียงก็อาจจะอยู่ที่85เดซิเบลหรือถ้าเกิดเราฟังความดังอยู่ที่ 80% ครับเสียงอาจจะพีคไปได้ถึง104เดซิเบลเลยทีเดียวซึ่งเมื่อเราเอามาฟังติดต่อกันเป็นเวลานานครับอาจจะทำให้ประสาทหูเสื่อมไม่พอครับหนักไปกว่านั้นอาจจะสูญเสียการได้ยินถาวรเลยนั่นเองพี่นายเห็นไหมครับเฮ้ยหรืออย่างกรมแรงงานเองนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้กำหนดค่ามาตรฐานของระดับเสียงไว้ว่าถ้าเกิดทำงานประมาณ 7-8 ชั่วโมงครับเสียงที่ได้ยินจะต้องไม่เกิน90เดซิเบลหรือถ้าเกิดทำงาน8ชั่วโมงขึ้นไปเสียงที่ได้ยินจะต้องไม่เกิน80เดซิเบลส่วนขององค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดความดังเนี่ยเกิน85เดซิเบลครับถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์เดี๋ยวเราไปลองฟังความเห็นของแพทย์ดูบ้างว่าการใช้หูฟังทำให้ประสาทหูเสื่อมจริงไหมคุณหมอครับใช้หูฟังนานๆบางคนใส่นอนไปเลยอันนี้ทำให้หูเสื่อมจริงไหมปกติคนเราทั่วไปนะครับเราก็จะมีเซลล์ขนเนาะซึ่งอยู่ในตัวเซลล์ประสาทหูชั้นในของเราอยู่ที่เรียกว่าโคเคลียนะครับปกติตัวเส้นประสาทพวกนี้มันก็มีหน้าที่ในการรับเสียงเนาะดังนั้นถ้าเกิดมีเสียงดังมากๆหรือว่าเราใช้เสียงดังตลอดเวลาเนี่ยครับมันก็จะทำให้เซลล์ขนตรงนี้หรือว่าลักษณะของตัวเยื่อหุ้มเซลล์พวกนี้มีการถูกทำลายเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นระยะเวลาที่นานก็จะสามารถทำให้เกิดการทำลายของตัวเซลล์เส้นขนตรงนี้ซึ่งถ้ามากจนเกินไปก็อาจจะมีในเรื่องของการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งสำคัญที่เราควรจะต้องรู้ก็คือเราจะทำให้เกิดหูเสื่อมในการฟังยังไงได้บ้างหนึ่งก็คือในเรื่องของเสียงที่ดังเกินไปอาทิเช่นดังเกิน80เดซิเบลนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่ทำให้หูตึงเกิดขึ้นได้นะครับความถี่ของเสียงที่สูงอาทิเช่นพวกเสียงแหลมต่างๆก็จะสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บของตัวเซลล์เส้นขนพวกนี้ได้มากกว่าปกตินะครับหรือว่าลักษณะของเสียงกระแทกอาทิเช่นเสียงระเบิดพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความอันตรายมากกว่าเสียงดังที่เบาๆแบบต่อเนื่องนะครับอีกอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของระยะเวลายิ่งระยะเวลานานมากขึ้นเท่าไหร่เรื่องของโอกาสการบาดเจ็บของตัวเซลล์เส้นขนพวกนี้ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็อาจจะขึ้นกับส่วนบุคคลด้วยความไวของเสียงของแต่ละบุคคลที่ได้ยินเนี่ยก็ไม่เท่ากันความทนรับต่อแรงสั่นสะเทือนหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เท่ากันในแต่ละคนดังนั้นก็ไม่ควรจะใส่หูฟังเป็นระยะเวลานานๆนะครับหรือใส่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งใส่นอนเนาะเพราะเรานอนไปแล้วก็คงไม่ได้ยินต่ออะไรเงี้ยแต่มันก็ทำให้เซลล์เส้นขนของเราเนี่ยถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยๆนะครับควรฟังความดังไม่เกิน90เดซิเบลเพราะอะไรแล้วถ้าเกินเป็นยังไงก็ปกติอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่ายิ่งเสียงดังมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่าระยะเวลาที่นานมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทำให้เกิดภาวะของหูเสื่อมได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับช่วงวัยของแต่ละคนก็จะมีการทนรับเสียงที่แตกต่างกันอันที่เช่นเด็กๆเนี่ยก็จะสามารถฟังเสียงที่ไม่เกิน75เดซิเบลเนี่ยได้ไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในขณะผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันสามารถจะทนเสียงดังขึ้นมานิดนึงประมาณ80เดซิเบลแต่ก็ไม่ควรเกิน40ชั่วโมงอยู่ดีแต่ว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เสียงเนี่ยมีความดังมากขึ้นเรื่อยๆอัตราการทนของเสียงของเราเนี่ยก็จะสามารถลดลงไปเรื่อยๆตามลำดับนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า80เดซิเบลเนี่ยเราสามารถทนได้สักประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวันเนาะถ้าเกิด90เดซิเบลอาจจะเหลือแค่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นเองดังนั้นการฟังเสียงดังมากๆเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้เกิดเสื่อมได้เร็วมากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงเมื่อเทียบกับเสียงที่เบากว่าเนี่ยครับ
มีวิธีเช็คสุขภาพหูไหมอะไรคืออาการเริ่มต้นของอาการหูเสื่อมตามปกติอาการของหูเสื่อมเนี่ยก็มีได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เรารู้สึกว่ามีเสียงรบกวนอยู่ในหูตลอดเวลาบางคนบอกว่าเป็นเหมือนลักษณะของจิ้งหรีดอันที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องของการได้ยินที่ดูแย่ลงในส่วนของการที่เปิดโทรศัพท์เสียงดังขึ้นเปิดทีวีเสียงดังขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอาการปวดหูเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่ที่เสียงดังมากๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณตัวนึงที่บอกได้ว่าเฮ้ยเรามีภาวะของเสื่อมแล้วเกิดขึ้นทีนี้เรื่องของวิธีการเช็คสุขภาพหูเนี่ยทำยังไงได้บ้างก็ปัจจุบันนะครับเราก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เราสามารถจะพอตรวจการได้ยินคร่าวๆให้เราได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ความน่าเชื่อถืออาจจะไม่ได้สูงเท่ากับการตรวจทางแล็บนะครับโดยนักโสตสัมผัสวิทยาหรือว่าออดิโอโลจิสต์โดยที่การตรวจลักษณะนี้จะตรวจในห้องเก็บเสียงแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าการได้ยินของเราในแต่ละความถี่เนี่ยมีประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็การทดสอบการได้ยินเนี่ยถือเป็นอันนึงที่เราเอาไว้ป้องกันได้นะครับเพื่อที่จะไม่ทำให้การได้ยินของเราเนี่ยเสื่อมลงไปได้เร็วกว่านั้นนะครับซึ่งการตรวจเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอาการนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าหูเราเนี่ยมีสุขภาพเป็นยังไงก็สามารถตรวจการได้ยินได้แล้วแล้วถ้าหูเสื่อมไปแล้วแนวทางการรักษาจะเป็นยังไงบ้างครับของบางอย่างก็เสียแล้วเสียเลยนะครับเราสามารถป้องกันไม่ให้หูที่ยังดีอยู่ของเราเนี่ยแย่ลงไปได้นะครับโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับอันแรกก็คือลดเสียงดังนะครับจากเครื่องกำเนิดเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือตัวทีวีหรือว่าเครื่องกำเนิดเสียงอื่นๆนะครับให้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 60% ของระดับเสียงที่ดังสูงสุดแล้วก็หากใช้หูฟังเนี่ยก็พยายามเลือกหูฟังที่ขนาดพอดีกับช่องหูกับรูหูเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะฟังเสียงได้ดีมากขึ้นมีเรื่องของการตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีขึ้นโดยเฉพาะบางระบบที่มีในเรื่องของ noise cancelling headphone นะครับหรือว่าระบบตัดเสียงกวนตัวนี้ก็จะทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้เสียงที่ดังมากในการที่จะรับฟังเนาะหรือว่าได้อรรถรสจากการฟังเพลงฟังเสียงนั้นๆนะครับทีนี้อื่นๆก็คืออาจจะต้องมีการป้องกันในเรื่องของใบหูต่างๆนะครับบางทีอยู่ในที่เสียงดังมากๆก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยดูดซับเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเอียร์ปลั๊กหรือว่าเอียร์มัฟนะครับที่ป้องกันไม่ให้เสียงที่อยู่ภายนอกของเราเนี่ยดังเข้ามาในหูเราจนเกินไปนะครับโดยที่อุปกรณ์พวกนี้ก็จะช่วยลดเสียงที่อยู่ภายนอกเนี่ยได้ประมาณ5-15เดซิเบลนะครับกิจกรรมบางอย่างที่เราจำเป็นต้องอยู่ในที่ที่เสียงดังเป็นระยะเวลานานๆอาจจะต้องหาช่วงพักเบรกบ้างนะครับสุดท้ายถ้าหากเกิดมีในเรื่องของภาวะหูเสื่อมมากๆเกิดในเรื่องของภาวะหูตึงซึ่งเกินกว่า40เดซิเบลขึ้นไปที่เราพูดกันแล้วคนไข้ไม่ได้ยินเลยทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นผู้พิการมีเรื่องของการหูตึงเกิดขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะต้องหาคุณหมอทางโสตศัลยศิษย์และเพื่อทำการตรวจต่อนะครับแล้วก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการใส่เครื่องช่วยฟังเขาบอกว่าส่วนประสาทเนี่ยมันเป็นส่วนนึงที่ทำให้เรายังคงมีการพัฒนาของสมองอยู่วันนึงที่เราขาดตรงนี้ไปก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นได้นะครับสรุปเลยนะครับว่าหูฟังสามารถที่จะทำให้หูเสื่อมได้จริงโดยหลักๆแล้วก็เกิดจากการใช้งานที่ดังมากจนเกินไปหรือสวมใส่เป็นระยะเวลานานซึ่งนี่ก็จะเป็นพฤติกรรมนะครับที่ใครหลายๆคนอาจจะเผลอทำโดยไม่รู้ตัวแต่ทั้งนี้ครับก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฟังสักเล็กน้อยอาจจะฟังเบาลงหรือใส่หูฟังสักชั่วโมงและพักหูอีกสัก5นาทีเพื่อเป็นการถนอมหูของเราให้อยู่ฟังเพลงกับเราไปนานๆนั่นเองจริงๆก็เชื่อว่าการฟังเพลงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขเนาะแล้วก็เป็นกิจวัตรประจำวันของใครหลายๆคนการฟังเพลงที่ดีครับแล้วก็เสียงที่เหมาะสมก็จะทำให้เราสามารถมีหูไว้ฟังเพลงดีๆได้นานๆครับก็อยากฝากให้ทุกคนดูแลหูตัวเองด้วยจะได้มีหูไว้ฟังสุนทรียภาพตรงนี้อีกทีนึงซึ่งนี่นะครับก็เป็นสาระคร่าวๆที่เช่นเอามาแชร์กันซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีคำถามหรือข้อมูลสงสัยอะไรนะก็สามารถพิมพ์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยรวมไปถึงครับถ้าเกิดสนใจหูฟัง ANC นะครับหรือว่าหูฟังรุ่นไหนๆนะก็เข้าไปดูได้ที่ mercura.com ครับจะได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ช่อง description ด้านล่างและเลื่อนลงไปดูได้นะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปสาระแบบนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเรา Mercura เพื่อนสนุกทุกฮอบบี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมพี่เจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ